คุณกำลังรับฟังโฟร์ไลท์วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพทุกวันนี้คนเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเพราะว่ามีโรงพยาบาลที่ดีมียาที่ดีมีแพทย์ที่เก่งมีวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าและมีอาหารเสริมที่ดีบางคนคิดว่าการใช้ชีวิตแบบเดิมๆคือกินข้าวเข้านอนทำงานเมื่อไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลให้หมอรักษาหรือไปหาซื้อยามากินก็พอแล้วแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่รอให้ป่วยก่อนไม่อยากนอนป่วยไม่อยากเป็นโรคคนกลุ่มนี้จะเลือกกินอาหารเสริมแม้ว่ากินอาหารเสริมจะเสียเงินเพิ่มแต่ก็ได้โอกาสของการมีสุขภาพที่ดีมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาการกินอาหารให้ครบการออกกำลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอเชื่อไหมว่าก็ยังมีคนป่วยอยู่ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงยอมที่จะเสียเงินทองเพื่อที่จะหาลู่ทางของการมีสุขภาพที่ดีการกินอาหารเสริมดีกว่าไม่กินนะครับถ้าคิดว่ากลัวจะเสียเงินคุณก็คิดถูกที่จะไม่กินอาหารเสริมคือสารอาหารที่อาหารปกติที่เรากินให้ไม่ได้หรือมีให้แต่ก็มีน้อยจึงไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับที่การรับประทานอาหารปกติไม่สามารถที่จะเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายต้องการจึงทำให้เกิดการผลิตอาหารเสริมขึ้นมาเพื่อปิดช่องโหว่ของสุขภาพตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์โฟไรต์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เป็นเสริมอาหารที่สกัดเอากรดอะมิโนเปปไทด์ของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติในโคโลสตุมและไข่แดงของไก่ซึ่งอาหารสองแหล่งนี้จะอุดมไปด้วยทรานสเฟอร์แฟกเตอร์แต่ปัญหาก็คือร่างกายไม่สามารถที่จะตีแตกโปรตีนเพื่อให้ได้ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ออกมาได้จำนวนมากความเข้มข้นของโฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์1แคปซูลเท่ากับนมโคโลสตุมถึง 4.5 ลิตรความเข้มข้นคือหัวใจสำคัญของอาหารเสริมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ผลการใช้อาหารเสริมจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจึงทำให้ผู้คนสมัยนี้มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นกว่าเก่าสุขภาพจะแข็งแรงนี้ได้หากคุณมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคุณสามารถที่จะหาได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์คำแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ยาเมื่อคุณเจ็บป่วยไม่สบายควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคโดยเร็วและก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากคุณยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้แนะนำให้คุณไปทำความเข้าใจในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเพราะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือประโยชน์ที่ได้จากภูมิคุ้มกันนั่นเองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายแจ้งความต้องการของคุณได้ภายในเว็บไซต์นี้นะครับข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการอยากจะสมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลท์เพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์100คะแนนขึ้นไปฟรีค่าสมัครมูลค่า250บาทสมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลท์สุขภาพดีมีรายได้โฟร์ไลท์วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพฟังกำลังให้เจตติดตามรับฟังโฟร์ไลท์วิทยุออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นวิทยุออนไลน์ประกอบเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจโฟร์ไลท์นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์ท่านก็สามารถที่จะอ่านเนื้อหาฟังคลิปต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถ้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟร์ไลท์คุณก็สามารถที่จะคลิกสั่งซื้อจะเป็นการสั่งซื้อแบบออนไลน์หรือว่าจะเป็นการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางเราก็มีนะครับสำหรับช่วงนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของความจำในระบบภูมิคุ้มกันนะครับในระบบภูมิคุ้มกันของคนเราหรือว่าของสิงสาราสัตว์ต่างๆแหละนะครับที่มีเลือดสีแดงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าออกลูกเป็นไข่ก็แล้วแต่ที่มีเลือดสีแดงในเลือดก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันผสมอยู่ด้วยเราเรียกว่าเม็ดเลือดขาวนะครับแต่เรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันเยอะมันมีในส่วนน้อยมากนะครับโดยเม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่เป็นทหารในการป้องกันการบุกรุกของเชื้อโรคไม่ให้เราเกิดโรคนั่นเองนะครับในเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันก็มีอยู่หลายอย่างแต่หนึ่งในเซลล์ภูมิคุ้มกันนั่นก็คือเซลล์ของการจดจำนะครับทำไมเราต้องฉีดวัคซีนเมื่อเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ย
วัคซีนมันจะถูกไปเก็บไว้ใน memory cell ซึ่งเป็นเซลล์จดจำของระบบภูมิคุ้มกันถ้าเกิดมีเชื้อโรคชนิดเดียวกับที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปร่างกายของเราก็จะสามารถที่จะตอบโต้ได้ทันควันนี่คือประโยชน์ของการฉีดวัคซีนนะครับแต่วัคซีนก็ฉีดไปก็ได้โรคเดียวเท่านั้นแหละครับโรคไหนก็โรคนั้นนะครับแต่ที่เป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติเนี่ยเป็นวัคซีนที่หลากหลายภูมิคุ้มกันธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะตอบสนองต่อเชื้อโรคได้เร็วแล้วก็ไม่จำกัดด้วยนะครับเป็นการป้องกันโรคที่หลากหลายนะครับความจดจำของระบบภูมิคุ้มกันบางทีเราก็เรียกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาตินี่แหละนะครับแต่ว่าปัญหาทุกวันนี้ปัญหามันเกิดเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโดยเฉพาะไวรัสโควิด-19นะครับมันระบาดได้ยังไงโรคระบาดก็เพราะว่ามนุษย์ตั้งแต่ยุคที่ถือว่าวิทยาศาสตร์รุ่งเรืองมีการค้นพบจุลินทรีย์มีการส่องกล้องเจอเชื้อโรครู้จักหน้าค่าตาเชื้อโรครู้จักว่าเชื้อโรคมันจะเข้าสู่ร่างกายของเราทางไหนเราก็จะหาวิธีป้องกันทำให้มนุษย์เรานั้นเกิดความสะอาดแล้วก็ในส่วนของเด็กๆเหมือนกันนะครับสมัยเด็กๆสมัยโบราณหรือว่าคนเก่าๆเวลาเขาเลี้ยงลูกเล็กเด็กแดงก็จะวิ่งเล่นตามพื้นดินซึ่งก็จะได้ภูมิคุ้มกันธรรมชาติก็คือร่างกายจะไปสัมผัสกับเชื้อโรคโดยธรรมชาติสัมผัสจุลินทรีย์โดยธรรมชาติทำให้ภูมิคุ้มกันเกิดการจดจำแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติหลังๆมานี่เด็กๆไม่ได้เล่นดินแล้วครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ห่วงว่าลูกจะติดโรคนะครับเวลาเด็กจะเดินก็ต้องหารองเท้ามาใส่ให้เด็กแล้วก็มีน้ำยาอาบน้ำมีสบู่อาบน้ำมีอะไรต่างๆป้องกันในการที่จะไม่ให้เด็กติดโรครวมไปถึงเวลาให้นมทำความสะอาดอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอุปกรณ์เกี่ยวกับการให้นมให้อาหารก็จะมีการอบฆ่าเชื้อใช่ไหมครับอบฆ่าเชื้อซึ่งโอกาสที่มนุษย์เราจะได้สัมผัสกับเชื้อโรคหลังๆมานี่นะครับก็จะมีน้อยลงอันนี้ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นขาดข้อมูลของเชื้อโรคหลังๆมานี่จึงพบว่ามนุษย์เกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกันเยอะนะครับต่อไปนะครับต่อไปมนุษย์จะอยู่ได้ด้วยวัคซีนนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาติไม่เกิดแล้วเพราะว่าเรานั้นสะอาดเราไม่ชอบอยู่กับโรคเราไม่ชอบติดโรควิทยาศาสตร์ทำให้เราห่างไกลจากภูมิคุ้มกันธรรมชาติดังนั้นมนุษย์ยุคสมัยต่อไปจะอยู่ได้เพราะวัคซีนนะครับแล้วก็จะฉีดกันไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเกิดมีโรคชนิดใหม่ๆมาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็จะย่ำแย่ก็จะกลายเป็นโรคระบาดทันทีเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราสะอาดเกินทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นภูมิคุ้มกันธรรมชาติมันไม่มีนะครับมีแค่ภูมิคุ้มกันแต่ไม่มีข้อมูลของเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องของโรคระบาดเกิดเป็นเชื้อตัวใหม่เข้ามามนุษย์จะเกิดโรคทันทีแล้วก็จะเกิดการล้มหายตายจากกันไปในช่วงระยะเวลาที่ยังหาวัคซีนไม่ได้ก็จะอยู่กันอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะว่าเรานั้นหนีห่างจากธรรมชาติดังนั้นถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับวิทยาศาสตร์เราก็จะต้องอยู่ตลอดไปเช่นถ้าเกิดว่าเราอาศัยวัคซีนนะครับเราก็ต้องอาศัยวัคซีนตลอดไปนะครับเห็นพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกให้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการค้นพบทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เป็นสารสกัดภูมิคุ้มกันจากโคโลสตุมแล้วก็จากไข่แดงนะครับโคโลสตุมนี่ก็เป็นของแม่วัวนะครับซึ่งภูมิคุ้มกันของวัวก็เหมือนกับภูมิคุ้มกันของคนนี่แหละในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมันก็สามารถที่จะส่งผ่านให้กับกันและกันได้ดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดโรคเองนะครับคุณผู้ฟังเราเอาภูมิคุ้มกันธรรมชาติของวัวมาใส่ตัวของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของไข่แดงก็เหมือนกันนะครับธรรมชาติของไก่เวลามันหากินมันไม่มีโอกาสที่จะไปทำความสะอาดหรือว่าไปปรุงให้สุกเห็นนอนเห็นเศษอาหารอะไรต่างๆนะครับมันก็จะคุยจะเขี่ยก็จะกินนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวหรือไก่ก็จะได้เชื้อโรคไปแบบ 100% เลยดังนั้นเราจะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้จะไม่เจ็บป่วยนั่นก็เป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เหล่านี้มีข้อมูลของเชื้อโรคมาตลอดเวลาเพราะว่าลืมตาขึ้นมาก็ไม่ปรุงอาหารแหละนะครับไม่ทำความสะอาดไม่ล้างมือไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับเจอหญ้าเขียวเจอหนอนยังไงก็กินเข้าไปนะครับแบบได้เจอเชื้อโรค 100% ดังนั้นภูมิคุ้มกันธรรมชาติของสัตว์2แหล่งนี้จึงมีมากเสียละเกินนะครับและด้วยมนุษย์เราอยู่กับความสะอาดแล้วก็อยู่กับวัคซีนดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการภูมิคุ้มกันธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องนำเข้าไปนะครับ
และสิ่งที่เราจะนำภูมิคุ้มกันธรรมชาติเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้นั่นก็คือ transfer factor นะครับเมื่อร่างกายเรามีข้อมูลของเชื้อโรคร่างกายก็สามารถที่จะผลิตแอนติบอดีในการที่จะทำลายกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเราแล้วหรือว่าเป็นการป้องกันในกรณีที่ยังไม่เกิดโรคและในขณะเดียวกันนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Fluorine Transfer Factor Plus เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นเนทรอนคิวเลอร์เซลล์หรือว่า NK เซลล์ได้สูงสุดถึง 437% นะครับเนทรอนคิวเลอร์เซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดแบบไม่จำเพาะคือถ้ามีน่ะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเยอะก็ป้องกันไม่เกิดโรคมะเร็งนะครับถ้ากระตุ้นได้ในตอนที่เป็นมะเร็งโรคมะเร็งก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเนทรอนคิวเลอร์เซลล์นั้นเป็นศัตรูตัวสำคัญของมะเร็งเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันแล้วก็การรักษาถ้าเกิดว่าเราจัดการภูมิคุ้มกันชนิด NK cell ได้อะไรๆต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นในการรักษาโรคนะครับครับนั่นคือในส่วนของเรื่องของความจำของระบบภูมิคุ้มกันนะครับคือเมื่อเราติดโรคแล้วภูมิคุ้มกันของเราก็จะจดจำไว้การจดจำนี่แหละเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่เราทุกคนจะต้องได้รับกันถ้ารับไม่ได้ด้วยตัวของเราเองก็นี่เลยนะครับผลิตภัณฑ์ Fluorine Transfer Factor ช่วยคุณได้จริงๆนะครับสอบถามได้กับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ติดต่อที่062-942-5261นะครับแล้วก็084-125-0585นะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับ092-253-8233แล้วก็สกลนคร091-825-9189นะครับแล้วก็083-671-9373นั่นคือในตัวแทนของภาคอีสานนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเป็นตัวแทนอยู่จังหวัดไหนนะครับคุณสามารถที่จะสร้างทีมงานหรือว่าสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนของเราก่อนแล้วก็ค่อยคิดหาวิธีการในการที่จะขยายเครือข่ายของคุณนะครับช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันต่อนะครับส่วนท่านที่ชมอยู่ในคลิปวิดีโอ YouTube คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ